บอลบ้านสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถของนี้นะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่พิเศษมากซึ่งเป็นรถที่มียังไม่เคยรีวิวเลยนะคะก็คือตระกูลฟอร์ดนั่นเองซึ่งวันนี้นี่เองนะคะได้นำรถนี่เลยนะคะเป็นรุ่นฟอร์ดโฟกัสนะคะ 2.0 นะคะไทเทเนียมรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นปี2013นะคะบอลรถบ้านขายเพียงราคา 699,000 บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากกับสภาพนี้เลยต้องบอกว่าคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเจ้าของเดิมเป็นต่างชาติฝรั่งนะคะใช้งานน้อยมากๆเพราะว่าไมค์ของเขานะคะอยู่ที่ 70,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพนะคะบอกเลยว่าในราคา 299,000 บาทกับราคาแล้วก็ออปชั่นตัวท็อปคันนี้นะคะได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะอย่างแรกเลยนะคะดูเรามาดูหน้าตาของคันนี้กันก่อนนะคะข้างหน้านะคะตัวหลอดไฟของเขาก็จะเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนแบบใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นลายโครเมียมตัดนี่เลยแนวขวางนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ของ Ford อยู่กลางๆนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะข้างหน้าก็จะมีตัวเซ็นเซอร์หน้านะคะไว้4จุดนะคะก็มีข้างซ้าย2จุดข้างหน้า2จุดนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตักหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าในราคานี้คุ้มค่าเพราะว่าใช้งานเนี่ยน้อยสภาพดีมากๆอยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูนะคะในส่วนของแม็กนะคะนี่เลยนะคะแม็กของเขานะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะรถไม่ช้ำเลยคันนี้นะคะเจ้าของนะเป็นต่างชาติใช้งานน้อยนะคะในส่วนของกระจกรถนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีตัวเซ็นเซอร์ด้านข้างด้วยก็คือในส่วนของสมมุติว่ารถด้านข้างเนี่ยมาแซงในมุมที่มุมอับนะคะตัวกระจกของเขาเนี่ยก็จะทำงานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เลยนะคะก็จะมีตัวแสดงผลอยู่ที่ตัวกระจกรถติดมาให้รถเรียบร้อยแล้วเวลาจะมีรถแซงเนี่ยก็ไฟตรงกระจกเนี่ยมันจะกระพริบในส่วนของข้างในรถเวลาเราขับขี่เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นในส่วนของไฟกระจกรถนะคะมีบอกเลยว่ามันใช้ในส่วนของตอนกลางคืนอ่ะใช้ดีมากเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยเวลารถจะแซงข้างหลังถ้าเขาไม่เปิดไฟหน้าเนี่ยแล้วเขามาเบียดรถเราหรือใกล้เคียงกับรถเราอ่ะอย่างน้อยๆมันทำให้เราแจ้งรู้ละว่ารถอ่ะมันจะมีรถมาเข้ามาในระยะที่เซ็นเซอร์ทำงานอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันมากดีกว่าคันนี้นะคะตัวขอบของกระจกบานกระจกประตูนะคะก็จะมีลายโครเมียมแบบนี้เลยตัดก็ถือว่าสวยงามนะคะคันนี้ในส่วนของคันนี้นะคะกุญแจของเขาก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นสมาร์ทแอนทรีก็คือต่อให้กุญแจเนี่ยอยู่ในกระเป๋าถ้าอยู่ในรัศมีของตัวรถเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอากุญแจเนี่ยขึ้นมาหยิบแล้วก็มาปลดนะคะแล้วก็สามารถเปิดประตูรถได้ซึ่งคันนี้นะคะหลายคันเนี่ยหลายรุ่นของค่ายอื่นนะคะก็คือก็จะมีปุ่มกดตรงนี้แต่คันนี้นะคะใช้แบบสัมผัสก็คือเราแค่เอามือสอดไปนะคะแล้วก็แช่ไว้นะคะรถก็จะถูกล็อกอัตโนมัตินะคะแล้วก็ถ้าเปิดก็เช่นกันอันเนี้ยคือรถเปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าถึงว่าปิดเราแค่กดแช่ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรถมันก็จะปิดอัตโนมัติเช่นกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างหลังกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 2.0 เนาะแล้วก็ในส่วนของข้างหลังนี่เลยคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็จะมีทั้งหมด3จุดนะคะนี่เลยก็มี1 2 3ซึ่งตัวข้างหลังเองนะคะก็จะมีโลโก้คำว่าโฟกัสก็คือของรุ่นนี้นั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกตัวที่3อยู่ตรงนี้แล้วนะคะตรงฝากระโปรงรถแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะก็ถือว่าแล้วก็เยอะมากคลิปนี้เพราะว่าออปชั่นค่อนข้างที่จะเยอะรุ่นนี้นะคะตัวเปิดฝากระโปรงหลังรถนะคะก็สามารถเปิดได้ที่ตัวกุญแจรีโมทแล้วเราแค่กด2ครั้งตรงนี้เลยนะคะตรงกุญแจเขาก็แจ้งไว้แล้วเนาะว่าให้กดคูณ2กด2ครั้งก็ฝากระโปรงก็จะเปิดแบบนี้เลยก็ทั้งรีโมทแล้วก็ตัวรถเองก็ยังใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างหลังของคันนี้ดูกันดีกว่านะคะคันนี้เนี่ยถือว่ารถเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะคะเป็นรถบ้านนะคะในส่วนของเครื่องมือนะคะอย่างอะไหล่นะคะก็ยังอยู่ครบนะคะเจ้าของเดิมก็ยังไม่ได้ใช้งานแต่อย่างใดนะคะก็เป็นรถสภาพเดิมๆทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของข้างหลังนะคะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ผ่านการชนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงรถของข้างหลังกันบ้างนะคะในไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตต่างๆนะคะของกระโปรงหลังนะคะก็ยังไม่เคยแกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนตัวอาร์ตของเขานะคะแล้วก็นี่น็อตตรงนี้ก็ยังไม่มีรอยไข่นะคะในส่วนของอันนี้ก็ยังเดิมๆนะคะไม่มีรอยยุบรอยทำสีอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพเนี่ยไม่ผ่านการชนแน่นอนนะคะ
ก็ถือว่าสวยงามเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างในรถกันบ้างดีกว่าต้องบอกเลยในรถเนี่ยออปชั่นเยอะมากเดี๋ยวไปดูในส่วนของในรถนะคะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะก็คือตัวสตาร์ทของเขาก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะบริเวณหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นโลโก้คําว่า Ford แล้วก็ Power นะคะก็สามารถสตาร์ทตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยไมล์เนี่ยใช้งานน้อยมากๆนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นต่างชาติซึ่งบ้านเนี่ยอยู่หัวหินใกล้บ้านเราใกล้เต็นท์เราเลยนะคะนี่เลยไม้นะคะอยู่ที่ 74,604 กิโลเมตรเท่านั้นรับประกันได้เลยว่าเป็นไม้แท้นะคะไม้น้อยมากๆเพราะว่าใช้งานเนี่ยถึง7ปีนะคะเพราะเป็นรถปี2013นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะมีโหมดการใช้งานต่างๆนะคะอยู่บนพวงมาลัยนะคะแล้วก็คันนี้ก็สามารถรับสายวางสายตรงที่พวงมาลัยได้แล้วนะคะก็อยู่ฝั่งซ้ายมือของเราเช่นกันแล้วก็คันนี้เนี่ยรับคำสั่งด้วยเสียงได้แล้วนะคะนี่เลยก็สามารถใช้โหมดนี้ได้ตามปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของขวามือนะคะก็จะเป็นระบบแบบคูสคอนโทรลนะคะก็คือล็อกความเร็วนะคะก็สามารถใช้งานได้อยู่เนาะใครที่อยากจะชอบขับความเร็วชอบขับรถด้วยความเร็วและอยากจะล็อกเวลาไว้หรือว่าล็อกเขาเรียกว่าล็อกความเร็วไว้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะคันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงในส่วนของคันนี้นะคะต้องบอกว่าในส่วนของเบาะของคนนั่งเองนะคะก็ปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางนะคะเดี๋ยวเราให้พี่แอดมินนะคะมาแผนกล้องฝั่งนี้ได้เลยเนาะในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้าที่นี้แจ้งไว้นะคะนี่เลยมันสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนเราสรีระไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นใช้คันนี้ต่อให้จะตัวเล็กตัวใหญ่ก็สามารถใช้งานได้นะคะนี่เลยถอยหลังแล้วก็ถอยไปหน้านะคะแล้วก็พนักพิงนะคะนี่เลยก็สามารถปรับได้ปกตินะคะก็คือใช้งานได้ทุกอย่างก็ถือว่าอำนวยความสะดวกในค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกคันนี้นะคะก็เป็นกระจกแบบปรับและก็พับไฟฟ้าใช้งานได้ปกติก็จะมีแผงการใช้งานอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะก็ใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะคะคันนี้ก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าในเรื่องของออปชันนะค่อนข้างจะเยอะเพราะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างดีกว่าเนาะนะคะในส่วนของคอนโซลด้านกลางนะคะนี่เลยตัวเครื่องเล่นของเขานะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องเล่นนะคะของโซนี่นะคะเป็นของแท้เลยนะคะก็สามารถรองรับ FM AM นะคะ CD นะคะ AUX ก็เล่นได้นะคะก็สามารถใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะคะถัดรองลงมานะคะในส่วนของเป็นระบบแอร์นะคะคันนี้ก็เป็นแอร์ออโต้นะคะแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของเกียร์คันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นี่เลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะสวยเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของระบบความปลอดภัยกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้เนี่ยระบบความปลอดภัยในเรื่องของแอร์แบ็กนะคะก็จะมีทั้งหมด4จุดนะคะก็จะมีบนนี่เลยนะคะฝั่งผู้โดยสารฝั่งผู้โดยสาร1นะคะแล้วก็บนพวงมาลัย2แล้วก็3 4อยู่บริเวณนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่แอดมินนะคะแผนกล้องนี่เลยก็จะมี3 4ก็มีฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเช่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่แอดมินเข้ามาอยู่ข้างในดีกว่านะคะในส่วนของภายในนะคะก็คือจะเป็นสีครีมแบบนี้เลยในส่วนของเบาะของคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเป็นหนังแท้นะคะเป็นสีครีมก็ค่อนข้างที่จะดูแลความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ในส่วนอีกอย่างนึงที่อยากจะนำเสนอเผื่อว่าใครเนี่ยชอบขับรถช่วงกลางคืนนะคะคันนี้ถือว่าอำนวยความสะดวกมากๆเพราะว่าในตัวรถเขาเองนะคะมีไฟทั้งหมด3จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นฝั่งผู้โดยสารก็จะมีตรงนี้นะคะจุด1นี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยสามารถนี่นะคะกดแล้วก็กดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะจุดแรกนะคะจุดที่2ก็คือนี่แหละฝั่งเรานี่แหละนะคะนี่เลยก็สามารถเปิดปิดใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะก็ถือว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ยังไม่พอนะคะจุดที่3ก็คืออยู่ส่วนของข้างหลังนี่เลยนะคะก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะแล้วก็ยังมีแล้วก็ไม่หมดคลิปนี้ต้องบอกว่าแล้วก็เยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงๆในส่วนของกึ่งกลางนี่เลยตรงนี้ก็จะมีที่ใส่แว่นเดี๋ยวเราพาดูดีกว่านี่เลยอันนี้ก็ใส่ว่าได้ปกติตามปกติแล้วก็คันนี้รุ่นท็อปสุดจะเหมือนคันอื่นได้ยังไงไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าคันนี้มีหลังคาสลูปให้ด้วยนะคะก็คือสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีตัวปุ่มกดตรงนี้เลยนะคะเราก็สามารถกดได้นะคะนี่สลูปใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครได้คันนี้ไปนะคะนอกจากราคาสงเศษก็หมื่นก็พันบาทราคาถูกๆขนาดนี้แล้วคุณยังได้ออปชันที่แบบครบเครื่องมากนี่ยังไม่เคยรีวิวรถที่แบบครบเครื่องขนาดนี้ในราคาถูกขนาดนี้นะคะนี่
แล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะใช้งานได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยใครที่กำลังมองหารถที่แบบราคาถูกๆแล้วสมรรถภาพเนี่ยในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างดีเนี่ยคันนี้นี่ก็อยากจะแนะนำเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนมาดูในส่วนของข้างหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าข้างหลังในเวลานั่งแล้วมันมีความกว้างขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็ในส่วนของข้างหลังนะคะในส่วนของข้างหลังเนี่ยครั้งแรกในการนั่งรถฟอร์ดเป็นเก่งนะคะก็รู้สึกว่ามันก็กว้างพอสมควรนะคะในระดับของเฮดรูมก็ยังให้ความกว้างในระดับหนึ่งกันเลยก็ถือว่าแบบนั่งแล้วก็ไม่ได้อึดอัดอะไรมากข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่แอดมินแฟนดูก็สะอาดสะอ้านนะคะคันนี้โดยรวมแล้วเนี่ยรถค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านมากนะคะก็ใช้งานน้อยแล้วก็เจ้าของเดิมเป็นต่างชาติก็รู้อยู่ว่าต่างชาติเขาใช้งานไม่เยอะและอีกอย่างรถคันนี้เนี่ยอยู่แค่หัวหินนะคะเขาใช้งานในหัวหินกับเพชรนันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าใช้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยจะแห้งจะสวยแล้วก็จะแบบยังไงบ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าในส่วนของการเปิดฝากระโปรงแล้วนะคะคันนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี่เลยฝั่งคนขับด้านซ้ายมือของเราเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 นะคะนี่เลยสภาพเครื่องยนต์ก็คันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้ก็คือแบบแห้งๆมีน้ำมันไหลเยิ้มแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงรถเนี่ยก็ยังอยู่แบบเดิมๆนะคะต้องบอกว่ารถคันนี้น่ะยังไม่ได้เก็บงานนะคะเพราะว่าลูกค้าเพิ่งเอามาเทิร์นรถกับเราไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะเรายังไม่ได้เก็บงานแต่อย่างใดนะแต่ว่าเอามารีวิวก่อนเพราะว่ารถเนี่ยน่าใช้มากๆขนาดยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้บิ้วเนี่ยน่าใช้สะอาดสะอ้านขนาดนี้แล้วถ้าถูกบิ้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะว้าวขนาดไหนเนาะมาดูในส่วนของฝากระโปรงรถนะคะนี่เลยน็อตแต่ละตัวยังไม่ผ่านการไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยยังไม่ผ่านการแกะฝากระโปรงรถแต่อย่างใดแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนเกาะของนี่เลยนะคะอันนี้ก็ยังไม่มีรอยยุบรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอะรอยชนรอยแบบสะกิดอะไรก็ไม่มีนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีคำว่า 2.0 ลิตรอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตัวของฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีโลโก้ฟอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นของฟอร์ดตั้งแต่ดั้งเดิมทุกอย่างเลยนะคะคันนี้นะคะใช้น้ำมันเบนซินนะคะโอเคเดี๋ยวนี้มาสรุปกันดีกว่านะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นฟอร์ดโฟกัสนะคะเครื่องยนต์ 2.0 ไทเทเนียมนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปปี2013นะคะไม่อยู่ที่ 70,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะราคาขายอยู่ที่ 299,000 บาทนะคะคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทใครเครดิตดีรับไปเลย4ดาวเนาะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะต้องรีบนัดมาดูรถกันแล้วนะคะเพราะว่ารถมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับตอนนี้เนาะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0616029777ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ